ั้นเรียบร้อยมันแห้งแล้วนะครับก็เอามาทาสีนะครับก็สิออกมาในรูปลักษณะนี้นะครับก็พอเบิ่งได้เนาะถือว่าบ่งามกับบ่ขี้ลายปานใดนะครับถือว่าสามารถใส่งานได้แล้วสวัสดีครับมาพบกับพ่อกันที่เราครับกับสวนเกษตรดังลบนะครับมื้อนี้ผมพามาเฮ็ดกระถางนะครับเฮ็ดกระถางใส่บอนไซนะครับแบบบอนไซหรือชวนชมก็ได้นะครับเฮ็ดแบบง่ายๆครับบ่ได้ใช้อุปกรณ์อย่างหลายนะครับอุปกรณ์ก็สิมีเดี๋ยวว่าเบิ่งอุปกรณ์ก่อนครับวิธีการเฮ็ดไปเลยนะครับครับอุปกรณ์นี่กระถางนะครับกระถางพลาสติกนะครับซื้อมาจากร้าน20บาทนะครับกระถางพลาสติกผมเอามาใส่แล้วผมบ่ได้เฮ็ดขั้นตอนให้เบิ่งอันนี้ความเอาใส่แล้วความไวนะครับเพื่อบ่ให้มันเลื่อนนะครับน้ำหนักนะครับก็เฮ็ดแล้วก็สิออกมาในรูปลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็มีผมเฮ็ดไปเมื่อวานนะครับทดลองเบิ่งครั้งแรกนะครับก็ออกมาดูดีอยู่นะครับเดี๋ยวนะครับมันก็สิออกมาลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาเฮ็ดกระถางแบบนี้นะครับเดี๋ยวเฮ็ดเบิ่งไว้ผมเฮ็ดแบบไหนนะครับเฮ็ดแบบง่ายๆเลยนะครับปั่นพอถ้าไปซื้อเขานะครับกระถางนึงก็บ่ถูกนะครับราคาค่อนข้างสิแพงอยู่นะครับถ้าเฮาปลูกต้นมาเองบ่อยากเปลืองงบประมาณหลายก็เฮ็ดเอาเองก็ได้นะครับง่ายๆเดี๋ยวมาดูวิธีการเฮ็ดกันครับมาเบิ่งส่วนผสมนะครับว่ามีหยังแน่นะครับเบิ่งว่าผมใส่แบบใดนะครับนะครับก็สิเป็นทรายกับปูนเท่านั้นนะครับทรายปูนแล้วก็อีกผสมอย่างนึงก็คือแกบผมใส่แกบนะครับเพื่อให้มันเบานะครับถ้าใส่จะปูนกับทรายผมคิดว่ามันชนะผมเลยเอาแกบมาลองใส่เบิ่งนะครับตัวที่ผมให้เบิ่งที่แรกอ่ะผมก็ใส่แกบไปนํานะครับผสมกันนะครับ1ตัวนึงนะผมใส่1ตัวนึงนะครับผสมกันครับนี่ครับผสมเข้ากันแล้วครับก็จะได้ออกมาลักษณะนี้เดี๋ยวทีนี้ก็ใส่น้ำนะครับครับผสมน้ำครับเฮาผสมไปเรื่อยนะครับบ่ต้องเฮ็ดให้เป็นเหลวนะครับเฮ็ดให้แบบมันมาดนะครับตัดเป็นก้อนได้ไปผสมไปทีนี้นะครับใส่เทียนหน่อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่หลายเดี๋ยวมันเหลวนะครับเหลวมันจะปั่นให้ก่อนไปนะครับเพราะว่าเฮาบ่ได้เทกระถางนะครับบ่เทเป็นน้ําแบบเหลวๆให้เป็นกระถางครับแต่ว่าเฮาใส่แบบปั่นเอาไปก่อนเอานะครับทำนี่เฮาสามารถเฮ็ดกระถางได้แล้วครับประมาณนี้นะครับมันมาจังซี่นะครับแต่ว่านี่ผมสิผสมแกบเข้าไปอีกนะครับเพื่อให้มันเบานะครับกระบือสิเบาบ่ก็เบาอยู่นะสิว่าเฮ็ดวันนี้เลยนะครับแต่ถ้าทำนี่เฮาก็ปั่นได้แล้วนะครับปั่นไปก่อนนะครับแล้วก็ไปแปะเลยนะครับนะทีนี้ก็ใส่หน้าจังละกันมันพอเดี๋ยวใส่แกบมันสิแข็งกว่านี้ครับนี่ผสมแกบไปนะครับแกบดิบนะครับจักสิเพิ่มความหนักจักสิเพิ่มเบาบ่นี่นะครับแปลว่าเป็นสูตรส่วนผสมใส่เข้าไปเลยครับบ่เป็นหยังโอเคได้แล้วครับนี่ครับเกิดจีประมาณนี้ครับเราสามารถปั่นไปก่อนได้นะครับปั่นไปก่อนนะครับผมก็ใส่แบบเป็นก่อนไปทีนะครับปั่นก่อนเล็กก่อนน้อยก่อนใหญ่แล้วแต่มักนะครับเราปั่นออกแล้วก็เอามาใส่นะครับแต่ผมเชื่อว่ามันทำนี่ครับมันทำก่อนใครทำใครนะครับหน่อยนึงหลังจากนั้นเขาก็มาบีบมันแบนหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าบ่แบน
ถ้ากลมเกินไปมันก็หนานะครับสิหนามันสิหนักเท่ากับหม้อแปะเลยครับแปะใส่ปลาแปะใส่แบบนะครับที่ว่าโห่ที่แล้วนะครับเขาเกิดปั้นกันไปเรื่อยๆนะครับเท่ากับสิแปะอ้อมรอบขาไปก่อนนะครับแต่เราค่อยเลี้ยงขึ้นมานะครับเรื่อยๆนะครับโอเคครับเริ่มรอบแล้วครับเท่ากับแปะไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิครบนะครับหลังจากที่รอบแล้วนะครับเท่ากับหยิบก้นนะครับเราผสมน้ำจะหน่อยเพื่อให้มันเร็วๆหน่อยนะครับเวลาเราผสมมาใส่เลยนะครับมันเร็วๆหน่อยกับมาใส่นะครับครับหลังจากเข้าขึ้นรูปเรียบร้อยได้นะครับเขาก็ผสมปูนนะครับผสมปูนให้เรียวๆนิดหน่อยนะครับเพื่อเขาจะได้มาท่านะครับเขาต้องมาท่านะเพื่อให้มันเรียบนะครับเดี๋ยวก็มันติดกันดีนะครับไม่ใช่แปลงท่านะครับแต่นี่แปลงผมใหญ่ปวดนะครับใหญ่เกินครับเดี๋ยวผมมีแปลงหน่อยนะครับต้องเอาแปลงขนาดครึ่งนึงเขาต้องหนีนะครับมันจังสิพอดีนะครับอันนี้มันใหญ่เกินไปนะครับแล้วเขาลองเขาหยาบนะครับครับผมหลังจากที่เข้าท่าด้วยนำปูนแล้วนะครับปลาที่นี่เขาก็เฮ็ดฐานนะครับฐานตรงนี้นะครับฐานนี้เป็นฐานตั้งนะครับผมใส่ก้นกระป๋องแป้งนะแป้งเขากับผสมปูนนะครับเพื่อเกานะครับให้มันมาดนะครับแล้วก็ใส่แบบนะครับมาใส่ฐานนะครับอาจจิบุท่อกันไปเลยนะครับเขาก็เต้งเอานะครับใส่ฐานแล้วก็เขาก็ปาดเลยนะครับนี่ครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากเขาเฮ็ดฐานเรียบร้อยนะครับเขาต้องเจาะหูนะครับเพื่อให้มีหูระบายน้ำนะครับเขาเจาะหูเลยครับเขาใส่ท่อ PVC นะครับเจาะด้วยการกดก็เลยครับนี่ครับปูนก็จะออกมาแล้วนะครับเขาก็จะได้เป็นหูแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับเขาก็เจาะนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับหนึ่งอันนะครับก็รอให้มันปูนเสร็จตัวก่อนนะครับ
เฮาค่อยถอดแบบนะครับเฮาค่อยถอดแบบออกมานะครับถ้าเฮาถอดแบบออกมาแล้วมันสิเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับนี่คือกระถางที่อุปิแล้วนะครับถอดแบบมาครับชัดแล้วนี่นะครับคือเรียกกะไปทาสีนะครับบางคนนะครับเฮาไปทาสีนะครับแล้วแต่ความหมักนะครับว่าสิทาแบบใดนะครับหรือบ่ทาก็ใส่ได้นะครับคลาสสิกอีกแบบนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวว่าเบิ่งตอนถอดแบบอีกรอบนึงนะครับให้มันหมาดก่อนนะครับเดี๋ยวเบิ่งตอนถอดแบบนะครับครับหลังจากที่เฮาปล่อยให้หมาดแล้วก็เดี๋ยวว่าถอดแบบกันนะครับมาถอดเบิ่งว่าเป็นลักษณะใดครับเดี๋ยวเบิ่งครับโอเคครับถอดเรียบร้อยนะครับแบบไปยังอยู่นะครับแต่ว่าวิธีเฮาก็ดึงออกแบบไอ้ไส้ที่ผมบอกว่าไว้ว่านี่นะครับก็คือผมกอกเส้นนี้แล้วก็มาความไว้นะครับเพื่อบ่ให้มันเลื่อนนะครับทีนี้เฮาสิมาถอดแบบออกนะครับแบบมันก็สิถอดออกง่ายๆนะครับเพราะว่าเฮาใส่ถุงพลาสติกอยู่นี่นะครับดูเลยครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็นำไปทาสีได้นะครับตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับก็พอใส่ได้นะครับบ่ถือว่าขี้ไหลเป็นใดนะครับก็ผู้ใดอยากลองเฮ็ดก็เอาไปเฮ็ดเบิ่งนะครับง่ายๆนะครับปั่นปูนแบบเหนียวๆเลยนะครับแต่ว่าก่อนสิปั่นก็ใส่ถุงมือนำนะครับเพราะว่าปูนสิกัดนะครับโอเคครับเดี๋ยวสินี่ทาสีกันครับเอามาทาสีนะครับก็สิออกมาในรูปลักษณะนี้นะครับก็พอเบิ่งได้เนาะถือว่าบ่งามกับบ่ขี้ลายเพิ่นได้นะครับถือว่าสามารถใส่งานได้แล้วเอาไว้ใส่บนไส้หรือชวนชุ่มนะครับอย่างด้านหลังนะครับอันนี้ปั่นเองนะครับถ้าเฮาไปซื้อเขาก็ราคาค่อนข้างที่จะก็มีราคาแน่น้อยเนาะก็สิสูงอยู่เพราะถ้าเฮาปลูกหลายก็ซื้อหลายๆก็บ่ไหวนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะสำหรับมื้อนี้ก็ขอเอาไว้สำนีก่อนนะครับเที่ยวหน้าเดี๋ยวมาเฮ็ดให้เบิ่งใหม่นะครับด้วยกันปั่นกระถางในรูปแบบอื่นๆนะครับแต่สำหรับมื้อนี้เอาไว้สำนีก่อนเนาะสวัสดีครับผม